รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีค่ะผู้ชมคะสวัสดีค่ะพี่กอล์ฟสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกาะกระแสข่าวคืนวันพฤหัสบดีที่วันนี้เท่าไหร่นะ18มิถุนายน18ครับ2558นะคะสำหรับผู้ชมที่รับชมสดๆนะคะก็จะมีอีกแล้วค่ะโลโก้ตรงฝั่งพี่กอล์ฟนะคะตรงใต้กับของโลโก้ไอเดียทีวี8มีคำว่าสดอยู่แสดงว่ากำลังรับชมสดๆแล้วมีส่วนร่วมกับทางรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0818945477นะคะหรือเข้าไปในหน้าFacebook Fanpage ของเราเซิร์ชเป็นภาษาไทยว่าเกาะกระแสข่าวนะคะแล้วก็กดไลค์เข้ามาพูดคุยทักทายได้เพราะว่าช่วงที่เป็นเทปเนี่ยชอบมีคนโทรหาพี่กอล์ฟก็เลยบอกว่าให้ติดต่อฝากไว้ได้เลยครับไปฝากข้อความไว้ในเกาะกระแสข่าวมีเรื่องหรือต้องการเรานำเสนออะไรใช่มีคนอยากจะได้เบอร์ผมเข้าไปอ่านอยากจะได้เบอร์โทรพี่กอล์ฟอยากจะได้เบอร์ติดต่อส่วนตัวยังไงเข้าไปฝากในเกาะกระแสข่าวได้เพราะว่าพี่กอล์ฟเนี่ยมีหลายเบอร์ค่ะนกไม่รู้ว่าใช้เบอร์ไหนนะอย่าพูดอย่างนั้นเลยครับเดี๋ยวผมกลับบ้านไม่ได้นะเขาไปฝากไว้ในเกาะกระแสข่าวจะเอาทั้งเบอร์โทรหรืออะไรยังไงตั๋วจำนำหรือครับคือยกเว้นอย่างเดียวครับคือเข้าไปยืมเงินเนี่ยเราไม่มีให้แต่เพียงว่าถ้าจะไปฝากว่าตัวเองเคยประสบเรื่องราวต่างๆแล้วก็ต้องการให้เราพยายามจะช่วยเหลือหรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงต้องการให้นำเสนอเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตที่มีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเนี่ยยินดีครับแล้วก็จะมีใครที่อยากจะเสนอแหล่งข่าวแหล่งข้อมูลให้กับเราก็ติดต่อมาได้เราจะปิดเราไม่เราสงวนชื่อเราจะไม่นำชื่อท่านมาออกรายการอยู่แล้วนะครับค่ะอย่างวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยช่วงสนทนาเนี่ยจะไม่มีใครมานั่งสนทนากับเราเราจะคุยกันเองครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่เราไม่แน่ใจว่าใครจะกล้ามาคุยกันไม่มีครับ เรื่องที่ผมจะพูดวันนี้ ผมว่าหลายท่านที่ท่องFacebook หรือทางโซเชียลมีเดียต่างๆรวมไปถึงคนที่ชอบติดตามอ่านข่าวทางหน้าเว็บไซต์จะมีหนังสือพิมพ์ถือว่าเป็นอันดับที่5ของประเทศไทยนะขณะนี้นะครับกล้าที่จะนำเสนอเรื่องนี้ผมน้อมรับแล้วก็ชื่นชมแม้แต่เราจะต่างสังกัดกันก็ตามแต่เราไม่ได้ต่างสีเราเป็นสีคือสื่อด้วยกันชื่นชอบแล้วเขาชื่นชมกล้านำเสนอเรื่องนี้ซึ่งเรื่องนี้ผมว่าผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตรวมไปถึงพี่น้องประชาชนคงได้อ่านกันไปแล้วบ้างนะครับแล้วก็อาจจะมีคนแชร์ลิงก์มาหรือบางคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นหรือบางคนที่ตั้งกระทู้ขึ้นมาใหม่1 2 3 4 5ทำไมเขาถึงทำกับบ้านเราขนาดนี้ค่ะนี่คือเรื่องราวที่จะนำเสนอเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยประเด็นของเรื่องนี้เนี่ยเชื่อว่าหลายคนนะจะไปเชิญแขกคงไม่กล้ามาครับแต่ว่าคนไทยก็ไม่กล้าครับ ใช่มาถึงแขกรับเชิญแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะเสนอความคิดเห็นอยากจะแสดงความคิดเห็นทางโทรศัพท์ได้ได้เลยครับเพราะมองไม่เห็นหน้าไม่เห็นตัวอะไรนะคะถ้าโทรศัพท์หน้าไมค์ก็จะเป็น0762129221เดี๋ยวเราจะเปิดให้พูดคุยทักทายหรือโทรเข้ามาได้ท่านผู้ชมรู้ไหมฮะเรื่องอะไรนั่นสิใช่เดี๋ยวเขาจะโทรขึ้นมาเป็นเรื่องที่บอกว่ามีเรื่องของการทัวร์จีนที่ขึ้นกันหลาบนหน้าหนังสือพิมพ์ว่ากินรวบกินรวบจริงครับไม่ใช่ฉลากกินแบ่งนะคือกินรวบเหมือนกันกินรวบทั้งเกาะเลยในที่นี้หมายถึงกินรวบธุรกิจที่เป็นเครือข่ายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวคือมาแล้วอยู่ในสายของตัวเองหมดเรื่องนี้ถ้าคุณนกกับท่านผู้ชมเคยติดตามรายการเรามานะครับเป็นแฟนบันแท้รายการเรามายาวนานเนี่ยผมเคยพูดเรื่องนี้อยู่ครั้งหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดเลยว่าแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เคยพูดอยู่เสมอว่ามันมีลักษณะทัวร์จีนเข้ามาเนี่ยประเภทที่ว่ามาใช้ทรัพยากรบ้านเราแล้วก็เปิดตูดกลับบ้านไปแล้วรายได้ก็ไม่ได้เข้าเราไม่ได้เข้าบ้านเราเพราะอะไรจนวันนี้มันเริ่มแดงขึ้นมาโดยมีขั้นตอนของมันเรียบร้อยเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเราผมว่าหลายท่านนักธุรกิจหรือเจ้าของผู้ประกอบการอาจจะดูในขณะนี้อยู่เนี่ยหลายคนเนี่ยเบื่อหน่ายกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในฐานะเขาเป็นธุรกิจเดียวกันแต่จีนพวกนี้ที่เข้ามาบ้านเรานะวันนี้
ไม่เฉพาะแค่ทำลายทรัพยากรอย่างที่เราเคยนำเสนอค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออกไปเที่ยวทะเลแล้วจับปลาหรืออะไรก็ตามค่ะจนครั้งนี้มาก็กลับกลายเป็นเรื่องของธุรกิจแล้วแล้วครบวงจรด้วยนะครับครบวงจรด้วยเพราะเนี่ยรู้เคยไปร่วมงานเลยครับไปร่วมหุ้นอะไรไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรกับเขาแต่คือไปเห็นไปรู้ไปเห็นบ้างไปรู้ไปเห็นมาไปเป็นนกรู้นกเห็นบ้างอะไรสมชื่อเลยนะครับนกรู้แต่ว่าอย่างนี้ค่ะถึงแม้ว่าคือเข้ามาอย่างนี้เนี่ยมันอยู่ที่คนในพื้นที่ด้วยนะว่าเราจะทำยังไงที่จะทำให้ท่องเที่ยวของเราเนี่ยยั่งยืนแต่เราต้องร่วมแรงร่วมใจกันทีนี้ใครอยากจะเสนอแนวคิดอะไรยังไงเดี๋ยวเปิดโอกาสช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายช่วงสัมภาษณ์และช่วงนี้นะคะขอบคุณผู้สนับสนุนของเราไม่ว่าจะเป็น MPK Millennium ภูเก็ตจำกัดปรึกษาเรื่องของแรงงานต่างด้าวได้ในซอยฟองจันข้างตลาดสดเทศบาลนั่นเองและเรื่องราวของมหกรรมการลงทุนภูเก็ต2558ค่ะสปอนเซอร์ใหม่ล่าสุดของเราอีเวนต์สำคัญที่ไม่ควรพลาดเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนหรือว่าผู้ที่สนใจลงทุนนะคะเข้าร่วมงานมหกรรมการลงทุนภูเก็ต2558งานนี้คุณจะได้พบกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์แล้วก็นักกลยุทธ์การลงทุนชั้นนำของประเทศเลยจากส่วนกลางนะมาจากบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ใหญ่ๆทั้งหมดเลยแล้วก็เราไม่ต้องไปค่ะมาที่ภูเก็ตมาที่ภูเก็ตแล้วนี่ถือว่าเป็นโอกาสเดียวของคนภูเก็ตนะคะวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมนี้ค่ะเวลาบ่ายโมงถึง5โมงเย็นนะคะที่ห้องภูเก็ตบอลลูมโรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้งานนี้ฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับใครที่จะไปร่วมงานแต่ว่าน่าจะต้องสำรองจองที่นั่งก่อนเพราะเดี๋ยวเต็มนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยนะคะ02-264-0909ต่อ151เดี๋ยวสังเกตขึ้นบนหน้าจอนะคะ02-264-0909ต่อ151นั่นเองค่ะนะคะอันนั้นคือกิจกรรมนี่มากรรมการลงทุนนะคะก็แต่ว่าช่วงนี้ก่อนที่เราจะไปถึงข่าวแรกไปชมสิ่งที่น่าสนใจก่อนสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวแรกกันค่ะสนับสนุนโดย Yesterday 106.5 เพลงดีๆความทรงจำดีๆตลอด24ชั่วโมงเข้าสู่ช่วงของการติดตามข่าวค่ะพี่กอล์ฟข่าวแรกเป็นข่าวที่ต่อเนื่องมาจากภาค2ต่อจากภาคที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงกาดของผับดังตกลงเขาแจ้งความไหมที่พี่ลุ้นว่าหลังจากออกอากาศแล้วมีภาพไหมฮะมีเอ้ยมีภาพ ผมลืมคือเพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดยังเบลออยู่คือเบลอว่าอินกับบรรยากาศโอ้อินจนเบลอแล้วกลับมาเริ่มทำงานวันนี้นะครับตกลงแจ้งไหมที่พี่บอกเดี๋ยวเรียนให้ท่านผู้ชมผมขออนุญาตใช้เวลาจำกัดสัก5นาทีค่ะเรื่องราวอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในบ้านเรานะครับเรียนผ่านไปยังเจ้าของเพจต่างๆก็ดีนะครับไม่ว่าคุณจะใช้ชื่อเพจอะไรก็ตามที่คุณออกมาวิเคราะห์ออกมาประณามออกมาโจมตีเรื่องของการทำงานของสื่อนะครับว่าเราแค่นำเสนอแล้วก็ทิ้งมันไปแต่เราไม่ติดตามอย่างนี้ครับเรียนให้ทางเจ้าของเพจหรือแอดมินนะครับฝากไปถึงท่านผู้ชมด้วยว่าให้ท่านผู้ชมที่บ้านที่ดูเราขนาดนี้เป็นพยานให้กับพวกเราด้วยเราขอความเป็นธรรมนิดนึงว่าการนำเสนอข่าวในเชิงลบขององค์กรอีกองค์กรหนึ่งคุณอ่านคุณบริโภคคุณสะใจกับมันแต่คุณไม่คิดเหรอพวกเราจะอยู่อย่างกันอย่างไรในการนำในฐานะผมเป็นสื่อของส่วนกลางนะครับในนามของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐการนำเสนอข่าวพวกนี้เรานำเสนอวันที่เกิดเหตุและวันเขาแจ้งเหตุแต่อะไรเงี้ยมาเขากล่าวหาว่าเราไม่ติดตามแต่หารู้ไหมว่าการส่งข่าวของเราเข้าไปแล้วเนี่ยการนำเสนอไม่ได้อยู่ที่เราทำตามหน้าที่ของการเป็นผู้สื่อข่าวโต๊ะข่าวหัวหน้าข่าวรายวันรีไรเตอร์เป็นผู้พิจารณาว่ามันคืบหน้าไหมถ้าคดีไม่คืบหน้าเขาไม่ได้นำเสนอมันเป็นความผิดของพวกผมด้วยเหรอการเป็นสื่อคุณเป็นแอดมินคุณสร้างเพจขึ้นมาเพื่อสนองตัณหาของคุณเองแต่คุณตำหนิคนอื่นโดยไร้เหตุผลโดยไร้ทิศทางแล้วคุณตำหนินักข่าวหลายๆคน
สิ่งที่คุณตำหนินักข่าวคนนั้นนะซึ่งกับผมก็ไม่ได้ทำงานร่วมกันอยู่แล้วแต่ผมก็ไม่ได้ออกมาปกป้องใครแต่ผมพูดในฐานะผมเป็นสื่อคนหนึ่งว่าสิ่งที่คุณเข้าใจคิดอยู่ตอนนี้วันผิดค่ะพวกเราไม่ใช่ว่าเราทิ้งคดีนู้นแล้วเขากล่าวถึงคดีที่เราเคยนำเสนอเป็นคลิปไปแล้วว่าตีหัวผมทำไมจำได้ไหมค่ะตำรวจเป็นคนตีหัวหรืออย่างไรซึ่งออกมาเรานำเสนอหมดค่ะแต่ถามว่าเขาในเพจตัวเนี้ยแอดมินไปเขียนลักษณะว่าพวกเราเนี่ยน่าจะแตะเอียหรือรู้เห็นกับตำรวจคือเรื่องจบค่ะคุณคิดได้เพียงเท่านี้เหรอการนำเสนอข่าวมันคืบหน้าเนี่ยมันมีนัยยะมากมายมันมีประเด็นที่เราต้องนำเสนอมากมาย องค์ประกอบของมันแน่จริงคุณเปิดหน้ามาสู้กับพวกเราดิคุณอย่าใช้เลยโลโก้ที่มันไม่ใช่หน้าคุณน่ะเฟซพวกผมทุกคนเป็นหน้าพวกผมทุกคนคุณอย่ามาใช้ตัวการ์ตูนหรือใช้เป็นสัญลักษณ์เลยถ้าคุณคิดว่าสิ่งที่คุณทำมันดีมันถูกออกมาเปิดหน้าชกกับพวกเราดีกว่าเราไม่ใช่นักเลงพวกเราเป็นสื่อเราทำงานของเราทุกวันแต่ขอใช้เวลานี้เรียนผ่านไปยังแอดมินเพจต่างๆนะครับการวิเคราะห์การประณามการทำงานของคนอื่นผมว่าไม่ใช่เรื่องดีหรอกครับสิ่งที่ดีคุณทำถ้าดีเราส่งเสริมมีเพจบางเพจดีเราพวกเราเข้าไปส่งเสริมนะครับเราเข้าไปขอข้อมูลเขาก็ให้เราค่ะเราบอกเราช่วยเพื่อสังคมแต่คุณวันนึงคุณโพสต์เอาคนนู้นคนนี้มาประณามเอามันคือภาษาบ้านเราคือเอาลอย แต่ถามว่าสิ่งที่คุณโพสต์อ่ะคุณยังไม่รู้เลยคุณยังไม่รู้จริงด้วยซ้ำไปว่าสิ่งที่คุณเขียนอ่ะมันถูกไหมการที่เราไม่ได้นำเสนอข่าวต่อเนื่องผมฐานะหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ของประเทศเนี่ยมันไม่มีเนื้อที่ให้เราเสนอมันสำคัญสำหรับคุณแต่มันไม่ได้สำคัญกับหัวหน้าข่าวในวันนั้นหรือไม่ได้คุณคิดว่าใหญ่สุดในประเทศภูเก็ตแล้วข่าวนี้คดีนี้แต่เมื่อส่งเข้ากรุงเทพมันเป็นเรื่องโทษนะครับท่านผู้ชมเหมือนกับการจับยาเสพติดในบ้านเรา 20,000 เม็ดโอ้โหเต้นกันผางเพราะบ้านเราไม่เคยจับยาขนาดนี้ส่งเข้ากรุงเทพเงียบเชียงใหม่ส่งมาจับ 200,000 เม็ดไปเป็นข่าวซ่อนเขานะค่ะนี่นะครับคุณต้องเปิดใจให้พวกเราด้วยคุณนกท่านผู้ชมจริงๆคนที่ทำหน้าเพจก็ถือว่าเป็นสื่อคนนึงนะใช่คุณก็เป็นสื่อแล้วแต่ทำไมคุณหาว่าสื่อไม่ติดตามเรื่องคดีตีหัวผมทำไมหรือคดีเนี่ยกาดโทษนะครับข้อมูลที่เรากว่าจะได้มาเนี่ยเราไม่ได้นั่งอยู่หน้าจอเหมือนพวกคุณค่ะเราลงพื้นที่แล้วเราเจออุปสรรคอะไรบ้างไหมคุณเคยรู้บ้างไหมผมโทษนะครับผมเป็นคนเปิดประเด็นเรื่องนี้ถามเนี่ยผมถูกยิงตายคุณเอาพวงหรีดมาให้ผมไหม ผมไม่ได้กลัวความตายหรอกแต่ถามว่าคุณน่ะจะว่าใครคุณคิดก่อนผมจะว่าใครถ้าคนนั้นน่ะไม่สุดๆผมไม่เกิดกล่าวถึงเลยคุณนกแม้แต่เรื่องนี้ทำไมผมต้องไปเปิดฉากกับตำรวจหลายคนบอกว่าเอาแล้วแหละพี่ก๊อฟเปิดฉากตำรวจผมพูดความจริงผมยังบอกผมไม่ได้เปิดฉากแล้วผมพูดรายการเราไปแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเมื่อพลันหนึ่งเราไม่รู้จักกับตำรวจไม่รู้จักทั้งสองฝ่ายสองเราไม่รู้จักกับคนเจ็บค่ะผมเป็นกลางผมนำเสนอเด้งสองฝ่ายเมื่อเข้าสู่คดีนี้แล้วคนเจ็บเข้าแจ้งความดำเนินคดีตกลงแจ้งความเรียบร้อยแจ้งความและระบุในบันทึกประจำวันว่าแจ้งความดำเนินคดีใครพร้อมพวกค่ะแจ้งความเรียบร้อยแล้วครับต่อไปนี้ก็เป็นขั้นตอนของกฎหมายค่ะเข้าสู่กระบวนการของการสอบสวนและส่วนเรื่องวินัยเจ้าที่ตำรวจและพวกที่มีเกี่ยวข้องผมว่าหลายคนที่ดูรายการเราอยู่ผ่านมา1สัปดาห์คงรู้ชื่อกันแล้วค่ะคงรู้แล้วว่าใครเป็นคนเปิดฉากแล้วใครเป็นคนที่ซ้อมค่ะและมีนายตำรวจอีกคนที่อยู่ในวันนั้นค่ะผมคุยกับเจ้าของธุรกิจมาแล้วค่ะเจ้าของธุรกิจแล้วเขาอยู่ในวันนั้นด้วยซึ่งเขาเองเขาก็บอกเขารับไม่ได้ทำไมทำได้ขนาดนี้คุณเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐค่ะโอ้โหเขาแต่เขาด้วยความที่เขาเองเขาเป็นนักธุรกิจเขาก็ไม่ถามคำเดียวอย่างคนไทยพูดกันเขาก็ไม่อยากมีปัญหากับตำรวจค่ะคุณนกเป็นเจ้าของธุรกิจอยากมีปัญหาตำรวจไหมไม่อยากมีไม่มีใครอยากมีผมอ่ะไม่ได้เป็นเจ้าของธุรกิจแต่ผมมีปัญหากับตำรวจไหมก็ไม่ได้อยากมีแต่ถ้าคุณทำผิดผมในฐานะสื่อก็ต้องว่ากันไปผมไม่ได้ไปลื้อเนี่ยว่าคุณทำอะไรมาบ้างก็หน้าฉากคุณทำผิดคุณก็ว่าไปดิผมบอกแล้วมีหลายคนโทรมาคุยกับผม
พี่เรื่องนี้มันจะยังไงจะจบยังไงค่ะไม่ได้นั่นพวกสื่อไม่ใช่ผู้พิพากษาผมไม่ใช่พนักงานสอบสวนผมไม่ใช่พนักงานอัยการก็ตอนนี้มันเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายเราทำผมพูดในหน้าเฟซส่วนตัวว่าเราทำหน้าที่ของเราไปแล้วค่ะทำเต็มกำลังความสามารถไปแล้วที่เหลือเป็นเรื่องของกฎหมายส่วนอนาคตจะเป็นมวยล้มต้มคนดูหรือไม่ค่ะหรือจะมีการล้มคดีกันโดยการไปยอมความกันไม่ใช่เรื่องของผมอ่ะอันนั้นเป็นเรื่องของคู่ความแล้วถูกไหมครับซึ่งตรงเนี้ยผมถึงโยงไปถึงเรื่องเพจต่างๆการที่คุณจะวิเคราะห์อะไรกับคดีอะไรเนี่ยเปิดหน้ามาดีกว่าไหม จริงๆนะครับคือคุณไม่ได้เจาะจงว่านักข่าวคนใดก็ตามคุณใช้อักษรหรืออะไรก็ตามผมไม่ได้ร้อนตัวแทนเพราะเรานำเสนอเรื่องพวกนี้มาตลอดแล้วคุณที่คุณเสนออักษรย่อเนี่ยกับผมพูดตรงๆก็ไม่ได้ถูกกับอักษรย่อคนนั้นแต่ผมออกมาพูดในฐานะผมเป็นสื่อมวลชนเหมือนกันเพราะมีหลายคนก็เข้าไปตอบโต้ในเรื่องของแสดงความคิดเห็นว่าคุณพูดอย่างนี้ไม่ถูกก็มีสายสื่อมวลชนบางท่านก็เข้าไปแต่ผมเนี่ยอ่านแล้วรับไม่ได้หมายถึงว่าเฮ้ยคุณไม่น่ามีความคิดในแง่ลบกับวงการทุกๆวงการหรอกผมไม่ได้ว่าผมเพื่อนผมเป็นตำรวจดีๆก็มีเพื่อนผมมีเป็นตำรวจเร็วๆก็เยอะ ก็เสมอกันไปก็คือถ้าคุณไปเจอถ้าคุณไปเจอตำรวจไม่ดีมันก็ต้องว่ากันมาตามกระบวนการไอ้อย่างเคสเนี้ยกรณีนี้ที่เกิดขึ้นก็เมื่อเกิดเรื่องแล้วขนาดเจ้าของธุรกิจเขาอยู่ในวงการนี้มายาวนานแล้วเขาก็ถือว่าเขาก็เจ๋งอ่ะในพื้นที่หาดป่าตองเขายังบอกผมเลยเขารับไม่ได้ค่ะทำกันถึงได้ขนาดนี้แต่ตอนนี้มันเป็นเข้าสู่กระบวนการส่วนวินัยก็มีการโยกย้ายไปแล้วส่วนคณะกรรมการที่ทางผู้การแต่งตั้งขึ้นมาเป็นประธานคณะกรรมการสืบสวนและสอบสวนข้อเท็จจริงก็มีระยะเวลา30วันบวกๆได้ค่ะก็ต้องว่ากันไปหลายคนบอกโอ้ยเดี๋ยวเขาก็ล้มสอบวินัยแค่ย้ายไปอยู่เมืองเรื่องเกิดกระทู้ย้ายไม่อยู่ตำรวจภูธรไม่ได้ห่างกันเลยทำไมหลายคนบอกไม่ออกนอกพื้นที่ถามผมแล้วผมไม่ถามใครอ่ะเขานึกว่าพี่เป็นคนย้ายไงอ๋อเหรอคือสิ่งพวกนี้ครับเรียนฝากด้วยความเคารพทุกๆฝ่ายไม่ว่าเข้าใจครับคนที่สร้างเพจขึ้นมาแต่อย่าลืมนะครับนอกท่านผู้ชมครับล่าสุดผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติส่งทีม ICT เข้าจับ16แอดมินประเภทโทษนะครับขอเอ่ยตั้งด่านที่ไหนบอกด้วยถามคุณเปิดมาเพื่อประโยชน์อะไรกับสังคมค่ะคุณทำเพื่ออะไรจับแล้วนะครับล่าสุดภูเก็ตมีเปิดขึ้นมา1อันค่ะมีคนแท็กมาผมถามมันมีสังคมภูเก็ตได้ประโยชน์อะไรค่ะแล้วคุณสร้างเพจพวกนี้ขึ้นมาเพื่อประโยชน์คุณโดนนะผมจะบอกให้ตอนนี้กรุงเทพโดนจับ16แอดมินเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะถือว่าเป็นเรื่องของความมั่นคงเรื่องเอาความลับของเจ้าพนักงานใช่มาเผยแพร่ตอนนี้ครับการใช้สื่อในเรื่องของโซเชียลมีเดียอันตรายคุณนกเชื่อผมเถอะลงสถานที่ท่องเที่ยวเถอะนะครับแล้วก็ฝากหลายๆแอดมินที่ดีชื่นชมครับโดยเฉพาะของกินจริงๆเยอะมากอ้าวคุณนกไม่ชอบอะไรเดลิเวอรี่เราก็ชอบเอาฝนตกอ้าวเข้าไปดิเซิร์ชเดลิเวอรี่ภูเก็ตโอ้ยสั่งได้เลยถูกไหมครับแต่ไปเพจมันก็มีเพจที่โอ้โหคือมหากาพย์อ่ะคือเหมือนกับอะไรนะที่กรุงเทพของไทยรัฐผมมีอะไรอีช้อยทางด่วนอะไรนะอีเจี๊ยบเรียบด่วนอีเจี๊ยบเรียบอันนี้เขาขำขำฮาฮาเออนั่นแหละแต่ถามว่าถ้าคุณฮาอย่างนี้ไม่ใช่มาบอกว่าโอ้ยคุณจิกเขาเลยอ่ะซึ่งคือผมไม่เข้าใจอ่ะว่าคือนกมองว่าถ้าจะสร้างให้ฮาคลายเครียดก็ฮาไปใช่แต่ว่าถ้าจะสร้างให้มันจริงจังไปเรื่อยๆเอาที่มันสร้างสรรค์หน่อยคือถ้าเอาจริงจังสร้างสรรค์เปิดหน้ามาเลยค่ะนะครับแล้วก็ทำให้มันเป็นเรื่องเป็นราวอย่างพวกผมเนี่ยผมเชื่อมั่นสื่อทุกคนเนี่ยครับที่อยู่ในโลกของโซเชียลมีเดียรวมไปถึงในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยรวมถึงทั้งประเทศไทยที่ผมติดตามเพื่อนๆอยู่ทุกคนเปิดหน้าหมดครับค่ะไม่มีใช้ตุ๊กตูนภาษาเด็กๆเรียกตุ๊กตูนหรือจะใช้โลโก้อะไรก็ตาม
พราะมิฉะนั้นมันไม่รู้ว่าคุณเป็นใครเข้าใจครับว่ามันเป็นเพจเราไม่ได้หาเรื่องกับเพจแล้วสิ่งที่พวกเราทำกันทุกวันนี้ถามว่าเขาทำเพื่ออะไรถามเพจพวกนี้เปิดมาเพื่ออะไรแล้วผมเข้าใจนะครับหลายคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นเนี่ยมันเข้าไปใหญ่โอ้ยิ่งหลายคนยิ่งมันค่ะระวังนะครับสิ่งที่คุณแสดงความคิดเห็นในนั้นน่ะถ้าพาดพิงถึงใครเขาแคปเจอร์เก็บไว้ค่ะแล้วถ้าเขาเสียหายเนี่ยครับโดนแน่ๆครับผมจะเอาพรบคอมพิวเตอร์มาใช้จริงๆนะครับผมไม่ได้คือเราถามว่าอ้าวพี่เป็นคนสาธารณะไม่ใช่ผมไม่ได้เป็นคนของสาธารณะคุณนกท่านผู้ชมครับคนสาธารณะในประเทศไทยมีคนเดียวนะครับคือใครรู้ไหมครับนายกรัฐมนตรีเป็นคนสาธารณะใช่ครับกฎหมายเลยนะฮะตามกฎหมายเลยนะครับมีนายกรัฐมนตรีคนเดียวในประเทศที่เป็นคนสาธารณะดาราที่คุณบอกเป็นคนสาธารณะไม่ใช่เขามีโลกส่วนตัวของเขาเขามีเวลาส่วนตัวเขาคุณไปแอบถ่ายเข้ามาแล้วคุณมาขายให้กับพวกแท็บรอยหรือพวกก็สิบต่างๆเขาก็ฟ้องคุณได้คุณไปแอบถ่ายผมไปกับกิ๊กอย่างเงี้ยผมเดือดร้อนนะสมมติอันนี้สมมติจริงว่าไม่จริงก็หัวแตกอ่ะก็คือถ้าเอาไปเผยแพร่ผมเสียหายใช่ไม่ใช่คุณไม่รู้ผมอาจจะไปกับนกก็ได้แต่โดนถ่ายว่าเป็นกิ๊กผมแต่ไปคุยเรื่องงานไปคุยเรื่องสปอนเซอร์คือสิ่งพวกนี้ตอนนี้ใช้มุมกล้องเล่นกันทางลบกันทางหน้าโซเชียลตรงนี้ครับท่านผู้ชมฝากไว้ด้วยว่าการที่เราบริโภคข่าวสารนะครับล่าสุดแม้แต่นักข่าวก็ตามตกหลุมไอ้พวกเพจพวกนี้มาเยอะแล้วนะครับไปโพสต์ว่าเนี่ยมีกลุ่มพวกวิปริตไปซื้อสัตว์มาแล้วมาร่วมเพศกับสัตว์มันมีพวกนักข่าวเขาเกิดเข้าไปเห็นแล้วก็ไปตามอย่างนี้หรอไม่เอาไปโพสต์เอาไปลงสือพิมพ์เลยเสียหายไปสองสังกัดมีหนังสือพิมพ์กับทีวีโอ้โหเอาไปขึ้นหน้าหนึ่งเลยนกแล้วสุดท้ายไอ้แอดมินหรือไอ้เพจตัวเนี้ยโอ้ยเข้าไปหัวเราะดีใจว่าได้หลอกสื่อระดับเบอร์สองของประเทศไทยนี่ไงผมว่าคือพวกนี้ชอบสร้างเรื่องออกมามันมีเพจพวกนี้เยอะมากนะครับตอนนี้สร้างออกมาว่าบางคนใช้คำว่าดาร์กก็คือสิ่งที่อยู่ด้านหลังอ๋อดาร์กมืดไอ้พวกของดำใช่ใช้ว่าดาร์กแล้วก็ยังมีต่อคำต่อจุดๆๆออกมาแล้วก็มาหลอกสื่อทำเป็นข่าวออกมาแล้วไปแปะแอบแปะไว้ตามนู้นตามนี้สื่อที่เขามอนิเตอร์เกี่ยวกับเว็บไซต์ที่ต้องหาข่าวแต่ละวันเขาอาจจะไปเห็นอาจจะไปแปะไว้ในเว็บพันทิปดังๆหรือเว็บไซต์แล้วไปเห็นปั๊บเฮ้ยน่าสนใจจริงเหรอเข้าไปดูหูมีดีเทลเขียนเป็นเนื้อข่าวไว้หมดเลยว่ามีชมรมเนี่ยพวกวิปริตไปซื้อหมามาไปซื้อวัวมาแล้วก็เนี่ยมาวิตฐานมาร่วมเพศมามีอะไรกันสองสังกัดโดนไปเลยครับเรียบร้อยแล้วผมเข้าไปดูอู้เขาเข้าไปคอมเมนต์กันกลุ่มเขาอะไอ้โง่อย่างงู้นอย่างงี้มันโดนมันหลอกมันได้แล้วเห็นไหมมันเอาเป็นพาดหัวเลยแล้วเอาไปถ่ายรูปหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นเอามาลงผมบอกแล้วท่านผู้ชมครับเสพสิ่งทางโซเชียลนะครับระวังนิดนึงแล้วก็เรื่องการแชร์เรื่องการกดไลค์ติดคุกทั้งนั้นครับค่ะผมเดี๋ยวนี้ผมจะไม่แชร์นอกจากเป็นแชร์เป็นเว็บไซต์ของข่าวค่ะถือว่าถ้าโดนก็โดนทั้งหนักโดยเฉพาะเว็บไซต์ผมของไทยรัฐผมไม่ค่อยแชร์ของคนอื่นตกลงมีภาพข่าวไหมคะตกลงเขาไปแจ้งมีครับมีไปชมภาพข่าวกันค่ะนี่คือสิ่งที่เนี่ยครับเปิดเผยหน้าแล้วเมื่อก่อนเราเซ็นเซอร์กันนู่นนี่นั่นเนี่ยครับอันนี้เป็นภาพนิ่งที่ผมถ่ายนะครับก็คือทางเจ้าตัวโชว์บาดแผลให้ดูว่าฟันหลุดเลยเหรอฟันหักสามซี่ปากฉีกนะครับแล้วก็ศีรษะแตกเย็บ6เข็มสิ่งที่เห็นคือ3จุดใหญ่ๆเนี่ยครับชูให้ดูนะครับเนี่ยที่หนีไปอยู่จังหวัดตอนแรกเขาเล่าให้ผมฟังว่าวันที่เกิดเรื่องเนี่ยเสร็จเขาก็ไปทำแผลโรงพยาบาลป่าตองหนีด้วยความกลัวเพราะรู้ว่าเป็นกลุ่มตำรวจหนีไปอยู่บ้านเพื่อนที่ทับปุดจากทับปุดหนีไปอยู่บ้านเพื่อนที่กระบี่ต่อ
ไม่กล้ากลับจังหวัดตรังแต่โทรคุยกับที่บ้านที่จังหวัดตรังนะครับเรียบร้อยก็คือสุดท้ายเขาก็ปรึกษาหารือกันแล้วในขณะเดียวกันเพื่อนๆเนี่ยรปภ.หรือการ์ดด้วยกันก็พวกเนี้ยอยู่ในที่เกิดเหตุหมดเลยนะค่ะค่ะเขาก็ปรึกษาแล้วว่าเรื่องนี้คงยอมไม่ได้ค่ะก็มีทีมจากกรุงจากภูเก็ตไปรับที่จังหวัดกระบี่กลับตัวมาเพื่อมาแจ้งความดำเนินคดีนะครับกับผู้ที่เกี่ยวข้องในวันนั้นนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้วงการศรีกากีก็เฉาปีนี้เป็นปีอะไรไม่รู้ว่าวงการเนี้ยจะมีเรื่องตลอดเลยก็จริงๆแล้วผมเห็นทุกปีฮะวงการนี้ ไม่ใช่เฉพาะปีนี้แต่ปีนี้เยอะนะปีนี้เยอะจริงๆที่เราคุยกันมาเนี่ยปีนี้เยอะคือจริงๆนะครับวงการเนี้ยก็หลังจากมีการเปลี่ยนรัฐบาลนะครับวงการนี้ก็จะเบาในความรู้สึกผมนะวงการนี้จะเบาลงไปเยอะเนื่องจากมีการควบคุมโดยอำนาจของคสช.นะครับแล้วก็ใช้มาตราหนักๆออกมาทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ละเว้นหรือปล่อยปะละเลยหรือประพฤติตัวไม่ดีเงียบไม่ค่อยออกมาแอคชั่นเท่าไหร่นะครับนี่เรื่องจริงที่ผมเฝ้ามานะผมก็ยังว่าเขาลดบทบาทลงไปเยอะมิฉะนั้นในอดีตเนี่ยถ้ายังมีเรื่องของรัฐบาลบริหารนะครับไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองใดๆก็ตามก็จะมีพวกตำรวจที่อยู่อิงอยู่กับพรรคการเมืองเนี่ยฝั่งไหนฝั่งไหนประกาศศักดาใหญ่โตโมโหลานมากมายนะครับฝั่งไหนขึ้นก็ฝั่งโอ้นั่นแหละครับผมต้องบอกว่าตอนนี้คุณประกาศไม่ได้เพราะว่าก็จะมีนายทหารเพราะว่าบ้านเราก็ยังมีทัพเรือซึ่งก็เป็นหนึ่งในกองทัพที่ดูแลเรื่องของคสช.อยู่ผมบอกว่าภาษาบ้านเราก็คืออย่าเอิดไปซะก็มีหน่วยงานที่เขาใหญ่ตอนนี้เราต้องยอมรับครับก็คือรัฐบาลของทหารที่เข้ามาควบคุมพฤติกรรมซึ่งที่ผ่านมาถามว่าทหารมีไหมมีครับแต่เขาแล้วใครมาคุมทหารอีกทีนึงอ่ะนายกไงทหารเขาผมว่านะครับเรื่องของวินัยเรื่องการฝึกฝนที่ผ่านมาการออกมาทำตัวเป็นอันธพาลเนี่ยผมว่ามันน้อยนะค่ะมีบ้างก็คือพื้นที่นั้นๆที่มีกองทัพมีทัพเรือเอ้ยมีโทษนะครับมีสังกัดนั้นๆอยู่ที่เกี่ยวกับทหารไม่ว่าจะทัพบกทัพเรืออากาศก็จะมีพวกทหารอย่างที่คุณนกบอกนะครับท่านผู้ชมครับมีทุกวงการแต่เพียงว่าวงการไหนมีมากมีน้อยก็ต่างกันไปนะครับแม้แต่วงการสื่อก็เหมือนกันมีทั้งสื่อดีสื่อไม่ดีก็มีมีทุกแขนงครับทุกอาชีพเราไม่เคยบอกว่าพวกเราดีหรือวงการอื่นไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็ท่านบอกว่าท่านผู้ชมก็ติดตามกันไปะนะครับก็สรุปเป็นนั้นว่าตามที่เราคิดไว้ก็ปรากฏว่ามาแจ้งความครับแจ้งความแต่ส่วนเรื่องของหลายคนเดี๋ยวจะพูดเผื่อไว้ดีกว่าเดี๋ยวมีเพจออกมาอีก ว่าเราชอบชงไว้ตอนนี้เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนนะครับในการที่จะสอบสวนข้อเท็จจริงเพราะต่อไปนี้ขั้นตอนกฎหมายก็ต้องว่ากันด้วยพยานและหลักฐานะนะครับพยานของฝ่ายผู้เสียหายมีก็คือพยานบุคคลคะนะครับส่วนเจ้าหน้าที่ที่ถูกกล่าวหาว่าเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องจริงเท็จอย่างไรก็ต้องว่ากันด้วยพยานหลักฐานสู้กันไปและส่วนวินัยจะเป็นอย่างไรก็ดูขั้นตอนของทางคณะกรรมการในการสอบสวนข้อเท็จจริงก็ต้องดูกันต่อไปเราจะไปข่าวต่อไปเลยหรือเราจะเบรกดีงั้นชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นึงก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะสนับสนุนโดย Yesterday 106.5 เพลงดีๆความทรงจำดีๆตลอด24ชั่วโมง